ติดตามความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับที่วันนี้ไปให้ปากคำกับทาง DSI เรื่องกรณีการยืมเงิน300ล้านบาทของเสียกำพลวิกตอเรียซีเครตนะครับซึ่งท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสมยศก็เปิดเผยออกมาว่ายินดีจะให้ปากคำในฐานะพยานในกรณีนี้และมั่นใจว่าหน่วยงานของรัฐจะให้ความยุติธรรมครับภายหลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปให้ปากคำในกรณีที่ยืมเงินเสียกำพลเจ้าของเจ้าพ่ออาบอบนวดนะครับเจ้าของวิกตอเรียซีเครต300ล้านบาทโดยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงพลตำรวจเอกสมยศก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าตนมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI ในฐานะพยานโดยเรื่องนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานและองค์กรรัฐเรียบร้อยแล้วตนไม่สามารถให้รายละเอียดได้ขอเรียนว่าตนยินดีและพร้อมให้ข้อมูลหน่วยงานพูดได้เท่านี้แต่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบมีความเป็นมืออาชีพและมีความยุติธรรมกับทุกคนทำงานตรงไปตรงมาอยู่แล้วส่วนจะมีใครมาให้ปากคำอีกหรือไม่เป็นเรื่องในรายละเอียดของสำนวนหลังจากนั้นนะครับพลตำรวจเอกสมยศก็ได้ขึ้นรถตู้ Toyota รุ่นอัลพาดสีดำหมายเลขทะเบียนพ.สำเภาถอฐาน6666กรุงเทพมหานครกลับออกไปทันทีหลังจากนั้นนะครับพันตำรวจโทสุภัทธรรมธนารักษ์ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ของ DSI ก็ออกมาเปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้แล้วและไม่ทราบว่านำเอกสารใดมาชี้แจงบ้างเนื่องจากตนไม่ได้อยู่ในระหว่างการสอบสวนพลตำรวจเอกสมยศถึงทราบก็ไม่ทราบรายละเอียดส่วนกรอบระยะในการรวบรวมพยานหลักฐานจะใช้เวลานานเท่าใดยังไม่สามารถตอบได้ทางนี้จะมีการเชิญพลตำรวจเอกสมยศมาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและยังไม่สามารถตอบได้ส่วนจะมีการเรียกใครมาสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานหากพบใครเกี่ยวข้องกับนายกำพลจะเรียกมาสอบสวนทุกรายสำหรับการสอบปากคำพลตำรวจเอกสมยศวันนี้นะครับไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆแต่เชิญมาในฐานะพยานครับ